สวัสดีเจ้าหวีสวัสดีค่ะพูดเสียงดังๆนะวันนี้ไมโครโฟนค่อนข้างที่จะเบาวันนี้เบาจริงๆนิดนึงจริงเรื่องจากเมลเอามาจากพี่เลยอะไรนะหนูขโมยมาจากที่พี่ปิ้นมาเออนั่นแหละเอามาให้อยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้แจ้งชื่อมาแต่หนูขออนุญาตตั้งชื่อเขาว่าคุณพลอยแล้วกันนะคะครับคุณพลอยบอกว่าเรื่องนี้มันผ่านมาประมาณ20ปีได้แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเรียนหนังสืออยู่แล้วก็มีวันนึงบ้านเขาไม่มีคนอยู่ครับเขาก็เลยชวนเพื่อนๆอีก5คนมานั่งทำรายงานที่บ้านกันซึ่งบ้านเขาเนี่ยมันเป็นบ้านเช่าเมื่อก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะมาเช่าอะค่ะมันจะมีแบบพวกนักดนตรีกลางคืนนักร้องกลางคืนมาเช่าอยู่ก่อนแล้วเขาก็ค่อยเช่าอยู่ทีหลังวันนั้นเนี่ยเขาก็นั่งทำรายงานกันไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มรู้สึกว่ามันเบื่อเขาก็เลยชวนเพื่อนๆอะไปเล่นซ่อนหากันดีกว่าการเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนนี่ไม่ควรเลยนะยิ่งเป็นบ้านเช่าแบบเนี้ยแล้วพอเขาก็แบบโอน้อยออกกันเขาเรียกว่าโอน้อยออกโอน้อยออกว่าใครจะต้องเป็นคนหาปรากฏว่าคุณพลอยต้องเป็นคนหาค่ะทีนี้เนี่ยทุกคนก็ไปแอบพอไปแอบปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหาแล้วนะในระหว่างที่เขาหาไปเรื่อยๆเขาก็เจอไปคนหนึ่งสองคนในระหว่างที่เจอไปคนที่สองค่ะคนที่สามก็เดินลงมาจากชั้นบนบอกว่าอ้าวพลอยอยู่ข้างล่างเหรอเมื่อกี้เขาไปซ่อนข้างบนเขานึกว่าพลอยอ่ะหาครบหมดแล้วเพราะว่าเขาเห็นพลอยอ่ะเดินผ่านไปเขานึกว่าหาครบหมดแล้วเขาก็เลยเดินลงมาข้างล่างครับปรากฏว่าพลอยได้ยินอย่างนั้นพลอยบอกว่าพลอยไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยตอนนี้เพื่อนที่เดินลงมาเริ่มตกใจคุณพลอยก็เริ่มตกใจแล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมืดแล้วเราไม่เล่นดีกว่าเราเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าเราเปลี่ยนมาเล่นเป่ายิงฉุบแล้วก็แบบตกแปะกันก็เลยเปลี่ยนมานั่งเล่นอันนี้กันในระหว่างที่นั่งเล่นกันอยู่ค่ะเพื่อนที่นั่งฝั่งตรงข้ามคุณพลอยอ่ะคือบ้านคุณพลอยมันจะเป็นเหมือนแบบพอบันไดที่ขึ้นชั้น2มันจะเป็นกระจกใสอ่ะพี่ที่มันจะเห็นบันไดเดินระหว่างขึ้นข้างบนครับเพื่อนคุณพลอยที่นั่งตรงข้ามคุณพลอยเนี่ยเขาก็มองขึ้นไปทีนี้คุณพลอยเขาสังเกตเห็นเขาก็เลยถามว่ามองอะไรเพื่อนคุณพลอยที่นั่งฝั่งตรงข้ามเขาบอกว่าไหนบอกก็ไม่มีคนอยู่ไงเนี่ยเขามีผู้หญิงยืนอยู่ตรงกระจกคุณพลอยกับเพื่อนๆเขาก็เลยหันไปปรากฏว่าทุกคนเห็นพร้อมกันเป็นผู้หญิงผมฟูๆของยาวๆใส่ชุดสีขาวฟูๆอะค่ะแต่ไม่มีหน้าบอยแต่ไม่มีหน้าตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบใจเสียละแล้วพอเริ่มกลัวปุ๊บอยู่ดีๆเครื่องพิมพ์ดีดคือสมัยก่อนเขาจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดที่มันจะต้องใช้นิ้วกดแรงๆมันดังขึ้นมาเหมือนมีคนกดพิมพ์ดีดอยู่พี่มันกดยาวมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยทุกคนเริ่มตกใจแล้วก็เลยบอกว่างั้นวันนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เจอมันคืออะไรแล้วหลังจากนั้นทุกคนไม่เคยมีใครมาบ้านคุณพลอยอีกเลยซึ่งคุณพลอยก็ต้องรู้ดิบ้านเขามีอะไรอ่ะเขาคงจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณพลอยยังเด็กอยู่หมายถึงว่าที่บ้านน่าจะรู้แหละพ่อแม่ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนนั้นวันที่เกิดเรื่องมันไม่มีใครอยู่ด้วยอาจจะมีอะไรก่อนหน้านั้นและที่สำคัญคือเป็นบ้านเช่าไงใช่ความเป็นบ้านเช่าเนี่ยน่ากลัวว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีใครถามประวัติอะไรกันหรอกถ้ามันไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นก่อนนะคะครับแต่บ้านเช่าไม่ได้น่ากลัวทุกหลังนะอย่าไปฟังกันเยอะนะครับ อยู่ที่ประวัติความเป็นมาของบ้านหลังนั้นๆก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางก็ได้ก็เราเคยคือก่อนที่ครอบครัวเนี้ยจะไปเช่าเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครอยู่มานานแล้วก็ได้นะครับก็อย่างที่เราเคยฟังกันมาแหละครับว่าบ้านถ้าไม่มีคนอยู่นั่นเป็นเวลานานๆหรือว่าพักใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักดูแลรักษาหรืออาจจะมาเล่นกับเด็กๆก็ได้ใช่เพราะนั้นไม่มีคนอยู่ไงแล้วแบบเห็นเด็กๆมาก็คงจะสดใสมั้งครับนะครับก็เรื่องของการเล่นซ่อนแอบนะฮะบางคนเรียกซ่อนแอบบางคนเรียกซ่อนหาบางคนเรียกโป้งแปะแล้วแต่คนจะเรียกตอนเด็กๆพี่เรียกอะไรหนูเรียกซ่อนหานะเรียกโป้งแปะโป้งแปะจะแก่หน่อยตามเจนเว้ยของหนูจะได้แบบเล่นซ่อนหากันแต่ตอนสมัยหนูเขาก็จะไม่มีการเล่นกลางคืนกันแล้วนะแต่ว่าคนสมัยนี้หรือว่าแบบคนที่เขาเล่นกันเขาอาจจะไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะฮะคือคุณผู้ฟังเรียกอะไรซ่อนหาเออนะฮะปุ้งแปะผมไม่เรียกปุ้งแปะมันก็แล้วแต่เจนอย่างที่พี่บอกแหละแต่ว่าปุ้งพี่แปะพี่แจ็คอะไรเงี้ยเรียกปุ้งแปะค่ะแต่ว่าก็อย่างเหมือนในหนังนะพี่ที่เล่นอะไรกันแล้วเจอของดีอะไรก็ถ้าเรามีลูกมีน้องก็บอกว่าอย่าเล่นกันตอนกลางคืนแล้วกันเพราะว่าสถานที่ทุกที่มันมีเจ้าของอ่ะยิ่งถ้าเป็นบ้านเช่าเรายิ่งไม่รู้ประวัติอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นอะไรให้เล่นเยอะแยะทุกที่อ่ะผมว่าอย่าไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนจริงๆแล้วเนี่ย
ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เขาห้ามก็อย่างที่บอกเขาว่ามันอาจจะเป็นกุศโลบายนะครับเพราะเวลาเด็กๆมากๆนะครับเวลาเล่นซ่อนแอบเนี่ยเขาจะสุดในที่นี้คือการหาที่แอบของเขาคือต้องแอบให้มิดอ่ะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าไปแอบตามสถานที่ต่างๆที่เป็นซอกหลืบหรือว่าเล่นนอกสถานที่อะไรเงี้ยยามวิกาลยามค่ำคืนแล้วอ่ะมันอาจจะไปโดนพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอใช่ค่ะฉกกัดเอาก็ได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าไปเล่นซ่อนแอบหลังพระอาทิตย์ตกดินน่ะระวังนะผีจะลักซ่อนเหมือนที่มีข่าวล่าสุดอะพี่ที่เด็กอายุ8ขวบป่ะหนูจำอายุไม่ได้ที่เขาเดินไปแล้วเขาบอกว่ามีคนพาเขาเดินไปครับอันนั้นน่ะที่เป็นข่าวเลยแต่ปรากฏว่าเด็กเหมือนกับมีคนเห็นว่ามีเด็กอีกคนนึงอะเป็นคนจุงเด็กคนนี้ไปแล้วมีคนนึงอ่ะจะมาเล่าเรื่องนี้ด้วยครับอืมเออเอาเหรอเล่าเรื่องนี้ที่นี่อ่ะคือแต่ว่าเรื่องที่เขาจะเล่ามันเป็นเหมือนประมาณว่าเขาจะเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่นั้นๆมากกว่าครับแล้วบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นอะไรแต่มันไปโยงกับข่าวไงอ๋อเออได้ค่อยๆทยอยมาเนี่ยเห็นไหมหลายคนก็เรียกแตกต่างกันไปผมว่าอยู่ที่กลุ่มเพื่อนแหละจะเรียกกันยังไงนะครับแปะโป้งก็มาซ่อนหาลักซ่อนไม่ใช่แล้วลักซ่อนเนี่ยซ่อนแอบแปะโป้งซ่อนแอบส่วนมากก็จะเป็นซ่อนแอบแต่เดี๋ยวนี้คนเขาคงไม่ค่อยเล่นกันละมั้งเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาใช้อินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วอะเออเดี๋ยวนี้ยังมีเด็กๆเอ้ยมีเด็กที่ข้างล่าง เด็กๆน้องๆลูกหลานคนที่ขายของอยู่ที่ RCA อะค่ะเขาจะเล่นซ่อนแอบกันแต่จริงๆการละเล่นหลายอย่างในสมัยก่อนดีถ้าตอนนี้ใครที่มีลูกหลานนะลองให้เขาแบบลดจากการที่จะเลี้ยงลูกด้วยการดูอินเทอร์เน็ตดู YouTube ดูการ์ตูนน่ะให้เขาดูแต่แบบจากจออ่ะครับให้ลองมาแบบเอาการละเล่นสมัยที่พ่อแม่รุ่นอย่างพี่อย่างเงี้ยมาลองเล่นก็ได้สาบานได้ด้วยกันได้เอาจริงๆสาบานสาบานมั้ยเพราะมึงไม่เคยเล่นเล่นอะไรเหรอโป้งแตกเล่นตีจับอะไรอ่ะอีแล้วก็เพื่อนก็มาจับลากเข้าไปอีกฝั่งนึงอันนี้ไม่เคยเล่นไม่รู้จักด้วยกาฟักไข่อะไรวะไม่สมัยหนูมันจะมีหมากเก็บเอาหมากเก็บมันก็เล่นเหมือนปกติอยู่แล้วกระโดดยางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแค่นี้แต่ที่พี่พูดมาไม่รู้จักเลยตั้งเปตั้งเปเฮ้อโวไม่รู้จักจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าในที่ที่หนูอยู่อ่ะคนไม่ค่อยเล่นกันด้วยมั้งเอาจริงไหมมันก็กลัวอายุห่างกันเนี่ยแหมไม่อยากจะไม่มันอยู่ที่สถานที่ที่โรงเรียนเขาไม่เล่นกันด้วยไงที่บ้านหนูเขาก็ไม่เล่นที่บ้านไม่มีเด็กอ๋อที่บ้านคือโตปุ๊บแก่เลยไม่ใช่คือที่บ้านหนูอยู่เยาวราชมันจะเป็นครอบครัวคนจีนซึ่งแบบหนูก็จะเป็นหลานคนโตอะไรเงี้ยบอลลูนบอลลูนเล่นหรอบอลลูนนะบอลลูนเรียกชื่อเออนั้นเล่นบอลลูนเรียกชื่อฮะนั่นน่ะเล่นอะไรที่มันเล่นแบบความรุนแรงเงี้ยชอบอัดมั่วเล่นป่ะอัดมั่วคืออะไรอ่ะกากอ่ะไม่รู้จักอัดมั่วจริงๆเออบอลลูนเรียกชื่อคล้ายๆอ่ะก็คือบอลลูนเรียกชื่อแต่ผมจะเรียกอัดมั่วหนูว่ามันอาจจะต่างกันที่คำเรียกชื่อก็ได้วิธีการเล่นเหมือนกันมีลูกปิงปองนะโยนขึ้นไปอ๋อเขาไม่เรียกนั้นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูไอ้เขาเรียกแบบนั้นอ่ะปิงปองเรียกชื่อเหรอหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกอัดมั่วเขาเรียกนั่นแหละเรียกชื่อเออโบราณเรียกชื่อโบราณเรียกชื่อใช่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 แต่ในยุคผมเรียกอัดมั่วอัดมั่วก็พี่ยุคเดียวกันอัดมั่วจริงๆคือโยนเรียกชื่อวี่ถ้าวี่รับทันก็อัดใครก็ได้ห้ามมันหล่นใช่ไหมห้ามมันหล่นห้ามหล่นครั้งถ้าหล่นก็คือต้องโดนทำโทษใช่โบราณเรียกชื่อไปโยนไปยืนหันหน้าเข้ากำแพงแล้วเพื่อนเอาลูกปิงปองอัดน่องถ้าหล่นนะถ้าเรียกชื่อไม่ทันอะไรเงี้ยก็ต้องโดนอัดน่องโอ้ยแดงเป็นดวงสะใจแต่ถ้าตอนฮิตนั้นจะเล่นผีเหรียญนี่แหละนี่เล่นอะไรที่มันแบบโรงเรียนหนูมันเป็นหญิงล้วนไงการละเล่นมันเลยออกแบบห้าวๆหน่อยอ่ะครับเนี่ยการละเล่นมาเต็มเลยฮะตอนเนี้ยแต่หนูว่าดีนะสิ่งที่มันเป็นการละเล่นของสมัยก่อนลองเอามาเล่นกับเด็กๆสมัยนี้นะคะดีกว่าให้เขาจ้องหน้าจอเงินสายตาเสียด้วยนะตอนเด็กนี่ผมเล่นกันรุนแรงเล่นโหดพ่อแม่ลูกเนี้ยพ่อแม่ลูกโหดอ่ะพ่อแม่ลูกโดนนี่เหมือนในหนังแฟนฉันป่ะที่แบบเอออ๋ออันนั้นไม่เคยเล่นต้องทำกับข้าวอันนี้หนูก็ไม่เคยเล่นไอ้ตุ๊กตากระดาษ
เออตุ๊กตากระดาษหลังบ้านหลังโรงเรียนขายตัวละบาทเหรอไม่รู้ว่าแผ่นหนึ่งบาทหนึ่งเออมาแต่งแล้วก็เราก็ซื้อในส่วนของผู้ชายตาตาแต่โตๆหน่อยเขาเรียกการ์ตูนหน้าสวยตาโตโตการ์ตูนตาหวานเออเวลามันพูดถึงแบบว่าอะไรเก่าๆอย่างนี้มันก็ดีเนาะมีความสุข มีความสุขคือเด็กๆสมัยนี้นะก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่จะรู้จักในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตแล้วนั่นหมายถึงว่าได้ดูว่าอ๋ออดีตเนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้เขาเล่นมาลักษณะแบบนี้คนแบบที่ไม่ทันเขาจะอิจฉานะในยุคที่แบบเขามีการแบบโพยว่ายุค90มันดียังไง80มันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีรวมถึงการละเล่นแล้วก็สิ่งของหลายๆอย่างที่ตอนนี้กลับมาฮิตด้วยเออมีความสุขครับสมัยผมก็จะมีงูกินหางหนูก็เล่นอัดดินน้ำมันเขี่ยรูปลอกผมเรียกรูปลอกนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกสติกเกอร์คืออะไรอะรูปลอกไม่ใช่ลูกแก้วใช่ไหมพี่รูปลอกรูปลอกสมัยเด็กๆเขาเรียกรูปลอกเขียรูปลอกกันใครมีเยอะก็มาลงกองเขี่ยกันให้มันแบบทับกันทับกันอย่างเงี้ยก็จะกินกันไปเพราะมันอยู่ที่โรงเรียนหญิงโรงเรียนชายด้วยแหละกันแล้วเล่นมันก็เลยต่างกันอัดดินน้ำมันดีดลูกแก้วอโอ้โหมีความสุขแล้วก็มาเป็นอีกอันนึงคือไม่ต้องลงทุนอะไรแค่เดินหาอย่างเดียวสมัยก่อนคือเก็บซองบุหรี่เก็บซองบุหรี่แล้วมาพับเป็นสามเหลี่ยมเป่ากบเหรอพี่ไม่เขามาทำอะไรจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่ายิ่งมีเยอะยิ่งรวยอ่ะนะครับก็คือเขาจะมีแบบยี่ห้อนี้ก็เท่ากับ10บาทยี่ห้อนี้สีแดงเท่ากับ100ถ้าเป็นว่าซองบุหรี่แบบของฝรั่งแบงค์พันแบงค์พันอันนี้ไม่มีอันนี้ยุคหนูไม่มีจริงๆเด็กบ้านนอกไงไม่รู้จักชนบทเออไม่มีจริงๆครับเด็กชนบทไม่ค่อยรู้จักหรอกใช่ไหมเออใช้แทนเงินใช่ก็มาใช้แทนเงินไอซองบุหรี่อ่ะสมัยก่อนนะจะเดินเก็บกันยิ่งแบบพวกเจอยี่ห้อแบบของต่างประเทศอ่ะรวยนะฮะอ่ะก็คุยกันพอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟังฮะ